พวกเราซ่อนตัวอยู่ในตึกนี้มานานหลายเดือนแล้วทุกครั้งที่ออกไปทุกคนรู้ดีว่าอาจจะไม่ได้กลับมาอีกซอมบี้ตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากถ้าพวกเราโจมตีไม่โดนจุดสำคัญก็ทำอะไรมันไม่ได้เลย